ท็อปสตอรี่บันทึกประเทศไทยรัชกาลที่5วัฒนสู่สากลตอนที่3ในรัชสมัยมีการคบค้าสมาคมกับชาวตะวันตกนโยบายสำคัญในการรักษาเอกราชของพระมหากษัตริย์ไทยคือการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศด้วยเหตุนี้จึงทรงเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีให้เหมาะสมกับกาลสมัยโปรดให้ยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคลานเวลาข้าราชการเข้าเฝ้าเปลี่ยนมาเป็นนั่งเก้าอี้และยืนเฝ้าแทนโปรดให้ข้าราชการเลิกไว้ผมทรงมหาดไทยโปรดให้ข้าราชการสวมเสื้อคอตั้งกระดุม5เม็ดแบบเสื้อนอกทหารและนุ่งผ้าโจงได้ตามโอกาสในปลายรัชกาลโปรดให้เลิกประเพณีโกนหัวไว้ทุกทั้งเมืองเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคตข้าราชการกินหมากฟันดำก็โปรดให้ขัดเสียให้ขาวโปรดให้ข้าราชการใช้ปฏิทินสุริยคติตามแบบสากลคือนับวันที่1ถึง31และใช้ชื่อเดือนเช่นเดือนเมษายนพฤษภาคมและอื่นๆแทนการใช้วันข้างขึ้นข้างแรมและเดือนทางจันทรคติทรงพัฒนารูปแบบการรับประทานอาหารให้นั่งบนโต๊ะและใช้ช้อนส้อมแทนการใช้มือพุทธศักราช2418โปรดให้ตั้งสถานพยาบาลเรียกว่าโรงหมอเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนใหม่และให้ราษฎรคลอดบุตรอย่างปลอดภัยพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลปัจจุบันคือโรงพยาบาลสิริราชพุทธศักราช2436เกิดวิกฤตการณ์รอสอ112สืบเนื่องจากการขยายอำนาจของชาติตะวันตกในยุคจักรวรรดินิยมเมื่อฝรั่งเศสได้เวียดนามและเขมรส่วนนอกด้านตะวันออกแล้วก็พยายามที่จะยึดครองลาวซึ่งในขณะนั้นเป็นประเทศราชของไทยเพื่อหวังใช้แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านลาวเป็นเส้นทางไปสู่จีนซึ่งเป็นตลาดการค้าที่สำคัญเหตุการณ์ร้ายแรงเริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2436เมื่อฝรั่งเศสส่งกำลังทหารเข้ายึดเมืองเชียงแตงหรือสตรึงเตรงทางตอนใต้ของเมืองจำปาสักและเมืองคำม่วนขณะนั้นเป็นเมืองประเทศราชของไทยมีการสู้รบอย่างหนักหน่วงฝรั่งเศสใช้กำลังเรือรบตีฝาป้อมและเรือรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาประกาศปิดอ่าวพร้อมยื่นข้อเรียกร้องไทยอยู่ในฐานะเสียเปรียบจึงจำยอมสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและเสียค่าปรับถึง3ล้านฟรังประมาณ 1,650,000 บาทซึ่งได้นำเงินถุงแดงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเก็บไว้มาสมทบจ่ายเป็นส่วนใหญ่จากวิกฤตการณ์รอสอ112มีทหารไทยบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากโปรดให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงปัจจุบันคือสภากาชาติไทยเป็นสภาการกุศลจัดหาทุนซื้อยาและเวชภัณฑ์โปรดให้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาพระองค์แรกด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชดำริดำเนินพระบรมราชวิเทโสบายเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวม2ครั้งในพุทธศักราช2410และพุทธศักราช2450กล่าวได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์เอเชียพระองค์แรกที่เสด็จเยือนทวีปยุโรปเพื่อให้เห็นว่าความเจริญและศรีวิไลเสมอกันซึ่งนอกจากได้ประโยชน์ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศแล้วยังทรงนำความเจริญก้าวหน้ามาพัฒนาประเทศด้านต่างๆด้วยโปรดติดตามตอนต่อไปท็อปสตอรี่บันทึกประเทศไทยรัชกาลที่5วัฒนสู่สากล